เมนูกะเพรานี่เป็นของโปรดใครบ้างคะแต่สำหรับเรากินได้ทุกวันจริงๆเคยสั่งร้านนี้ในแอป Delivery อยู่บ่อยๆแต่วันนี้อยากมากินที่ร้านบ้างร้านนี้ชื่อว่าจวักข้าวกะเพราพริกแห้งเดินเข้ามาในร้านเนี่ยก็จะตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลน่ารักสบายตาร้านนี้เขาก็ไม่ได้มีแค่กะเพรานะคะเขายังมีเมนูอื่นๆด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราสั่งอะไรมาบ้างร้านนี้ที่เด่นที่สุดก็คือผัดกะเพรานะคะที่ผัดมากับพริกแห้งทุกคนชอบกินผัดกะเพราแบบไหนกันคะให้มันแห้งๆหรือว่ามีแบบน้ำๆหน่อยส่วนของเราอ่ะชอบกินแบบผัดแห้งๆแล้วสำหรับใครที่ชอบกินผัดกะเพราที่มีใบกะเพราเยอะๆจุกๆต้องร้านนี้เลยค่ะพริกน้ำปลาของร้านนี้เขาจะเป็นพริกน้ำปลาผสมมะนาวด้วยถูกใจเราสุดๆอันนี้จะเป็นกะเพราเนื้อนะคะเนื้อของที่เนี่ยเขาจะไม่เหนียวแล้วก็ไม่เหม็นเลยค่ะทุกคนทีมไหนคะไข่ดาวสุกหรือว่าไข่ดาวไม่สุกคอมเมนต์บอกกันได้นะอุ๊ยเราจะบอกว่าเมนู3ชั้นพริกเกลืออันนี้อร่อยมากเลยหรือเป็นเพราะเราชอบให้เขาผัดแห้งๆแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้นะเลยถูกใจเราเป็นพิเศษเมนูนี้จะเป็นมาม่าผัดต้มยำทะเลใครชอบกินเปรี้ยวๆเนี่ยก็บีบมาม่าลงในมะนาวได้เลยนะคะส่วนเมนูนี้จะเป็นมาม่าต้มยำหม้อไฟค่ะทุกคนก็คือตรงปกแบบเป๊ะๆท็อปปิ้งข้างบนเขาก็ให้มาจุกมากทั้งไข่เยิ้มๆหมูกรอบหมูสับดูหมูกรอบดิทุกคนไอเลิฟเวลากินมาม่าหม้อไฟแล้วจุ่มกับไข่แดงแบบนี้นะนัวมากในส่วนของรสชาติก็คือจัดจ้านเลยทุกคนหอมเครื่องต้มยำสุดๆแล้วอีกเมนูนึงที่เราอยากแนะนำมากถ้าใครมาแล้วต้องสั่งก็คือต้มเล้งแซ่บทุกคนคือมันเปรี้ยวมันเผ็ดบอกได้คำเดียวว่าแซ่บกินกะเพราไปสดน้ำเล้งแซ่บไปก็คือคล่องคอสุดๆแล้วเล้งเขาก็ไม่ได้มีแต่กระดูกนะจ้าเนื้อเพียบพิกัดร้านนะคะจะอยู่แถวๆเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ใครอยู่แถวนั้นก็สั่งเดลิเวอรี่ได้ด้วยนะคะใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแล้วตามไปกินกันได้เลย